วันนี้เรามีเมนูหวานๆเอาใจสายชาเขียวอย่างเมนูปุ๋ยฝ้ายชาเขียวมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่นมผงเต็มมันเนยไดอิจิมินกับน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กผงชาเขียวและผงฟูเข้าด้วยกันใส่น้ำน้ำตาลทรายสารเสริมสำหรับทำเค้ก SP สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลกลิ่นวานิลลาชนิดน้ำลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำค่อยๆใส่แป้งทีละน้อยจนหมดตามด้วยนมผงเต็มมันเนยไดอิจิมินที่ละลายไว้ตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มพิมพ์แต่งหน้าด้วยลูกเกดดำนำปุ๋ยฝ้ายใส่ลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ